ดีครับช้างอ้ายชาแนลครับวิถีชีวิตของช้างภาคใต้โดยรวมเป็นลักนะครับทุกซอกทุกมุมของการดำเนินชีวิตของช้างครับจะพยายามเอามาลงเอามาท่ายทอดให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นกันครับเพราะว่ายังมีคนจำนวนมากครับในโลกใบนี้ครับที่ไม่ครับที่ไม่เข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตระหว่างช้างกับคนครับนะครับก็ไม่หมดแรงแล้วครับจะหมดแรงแล้ววันนี้ครับเลือดแต่ไม้ริมต้วนริมแดนครับภาคใต้เรียกว่าริมแดนครับไม้พวกนี้ที่ว่าขนไม่ได้ก็คือขนหน้าไม้มันจะลงในต้นปาล์มน้ำมันนะครับแล้วก็ในต้นยางอีกแปลงที่ว่าเป็นยางเล็กอยู่ครับเพราะฉะนั้นต้องถึงต้องจูงนะครับต้องขึ้นปีนไปบนยอดแล้วก็ใช้เชือกยาวปุ๊กแล้วก็ดึงมาฝั่งนี้ครับครับด้วยกันดึงด้วยกันล้างมาฝั่งนี้ครับแต่ว่าของทีมเราครับเขาใช้บริการปลายมาริโอครับเมื่อกับกำลังยื่นกินอยู่ครับเขาคอยบรรจงไปทีละต้นนะครับเรียกว่าครับปลาต้มโขนเองครับกำกับเองครับจ่ายเองครับเดินแล้วครับเดินแล้วครับดูหน้าไม้ครับหน้าไม้คือจ้ามาต่างฝ่ามือครับให้มาเอ็นมาครับเพราะฉะนั้นต้องกดลงมาแล้วครับหยิบเลยครับไม้ครับเลือดแต่กิ่งไม้ครับที่เว้นปลายไม้เดียวเป็นไม้เคียวไม้ฟืนได้เขาเก็บหมดครับคนก็อีกส่วนหนึ่งครับอีกแรงครับแรงติดกันครับเพราะฉะนั้นรอบด้านครับต้องระมัดระวังครับอาต้มโขนครับเนี่ยเขาเรียกเก็บไม้ครับเก็บไม้ครับเก็บไม้อากาศก็ร้อนครับวันนี้ครับอย่างนี้ครับนำป่วยอยู่ซึ่งกับจางครับปามีก็อยู่ด้านบนครับต้องอยู่ด้านบนครับอยู่ด้านหลังไม่ได้ครับเดี๋ยวไม้ลงใส่ครับWhat?
าริมนี่เดี๋ยวแค่นี้แล้วครับฝีมือมากับคนมือไม้หรือว่าคนไม่เคยมีประสบการณ์ทำไม่ได้นะครับมาลงมานี่แหละครับมาลงห้ามทวดปั๊มแน่นอนครับถึงนี่เลยครับYeah.
subscribe channel.